New Honda Giorno Plus 7 สไตล์ไม่ซ้ำใครอัพลุคแฟชั่นให้ล้ำสมัยทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New High New Honda Giorno Plus เดี๋ยวมาดูโมโนทูหน่อยนะครับสถิติปีที่แล้วแล้วก็รายละเอียดในปีนี้เป็นอย่างไรนะครับรวมถึงหลังจากที่จบสนามแรกนะครับผลงานของก้องสำเกียรติเป็นอย่างไรแล้วก็มีโอกาสจะขยับสับเปลี่ยนขึ้นไปมากน้อยแค่ไหนนะครับมาดูกันครับโมโนทูครับในปีที่แล้วเนี่ยก็แน่นอนครับว่าตัวของก้องสมเกียรติจันทราเองกริดสตาร์ทไม่ได้อยู่ใน2แถวหน้านะครับแถวหน้าเป็นซาลัชนะครับแอรอนแคเนตแล้วก็เปโดคอสตาซึ่งปีที่แล้วอคอสตาชนะนะเชเลสติโนเวติอยู่กริดที่4นะครับกอนซาเลส5เจเรมี่โอโคบ้า6ใน2แถวแรกเนี่ยกลุ่มที่ยังอยู่ในโมโต2นะครับมี5คนเพราะว่าเปโดเนี่ยขยับขึ้นไปอยู่โมโต GP แล้วนะครับแล้วก็อัลเบอร์ลีนา7นะครับอัลเบอร์ลีโน8แซมโล9นะครับโบเบน10บินเดอร์11แล้วก็เจคดิกสัน12นะครับซึ่งเจคก็ต้องมาลุ้นดูว่าจะสามารถคัมแบ็กกลับเข้าสู่แข่งขันในสนามนี้ได้ไหมจากการบาดเจ็บในสนามแรกนะครับตอนล้มเนี่ยบินค่อนข้างสูงนะครับก้องสมเกียรติออกสตาร์ทกริดที่13นะครับปีที่แล้วที่ปอร์ติเมานะครับ14เป็นอลอนโซโลเปส15แบร์รี่บอลเตอร์สนะครับ16อัลเดเก้นะครับ17ก็เป็นของเซอร์โจ้กาเซียแล้วก็18ซอนต้าฟันเดนกูเบิร์กนะครับช่วงแรกในปีที่แล้วเนี่ยไอโอคุระก็ยังไม่ได้ลงนะเพราะว่าบาดเจ็บในการซ้อมโมโตครอสนะครับนี่ก็เป็นกลุ่มหลังในการแข่งขันนะครับช่วงของการออกตัวส่วนผลเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผลในปีที่แล้วนี่เลยนะครับผลปีที่แล้วครับเปโดคอสตาชนะการแข่งขันนะครับตามด้วยแอรอนคาร์เน็ตแล้วก็โทนี่โบลิโน่นะครับกับการยืนบนโพเดียม3อันดับนะครับคอสตาไม่อยู่แล้วนะครับย้ายไปโมโต GP ดังนั้นเนี่ยคนที่เคยชนะปีที่แล้วก็อาจจะกลายเป็นตัวเต็งก็ได้นะครับแต่ว่าปัญหาใหญ่คือเรื่องการทำความเข้าใจกับยางพิเรลลี่นี่แหละครับคือเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าเมื่อเริ่มต้นการทำงานก่อนหน้านี้เนี่ยมากับยางดันล็อปมาหลายปีมากๆนะช่างทุกคนทีมทุกทีมนะครับโดยเฉพาะทีมส่วนใหญ่ที่ใช้คาร์เล็กซ์เนี่ยการปรับตัวเข้าหายางเนี่ยเวลาต่อรอบเดียวทำได้แล้วนะครับทำได้แล้วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยพอเข้าสู่การแข่งขันในรอบเมนเรสจริงๆกลับมีปัญหาเรื่องของการยึดเกาะแล้วก็อัตราการสึกหรอของยางที่มันหมดเร็วมากเหลือเกินสนามที่แล้วเนี่ยกล้องจับไปที่ท้ายรถแข่งของแอรอนคาร์เน็ตนะครับยางหลังยุ่ยไปเลยนะยางหลังยุ่ยยางหลังเปื่อยแบบมันกรอบไปหมดแล้วอ่ะนะครับในช่วงท้ายก็เลยยางไม่เกาะจากโพตกไปจบอันดับที่10กล้องสมเกียรติสตาร์ทกริด15จบอันดับที่11ในสนามแรกนะครับแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยกล้องสมเกียรติออกตัวกริดที่13จบอันดับที่9นะครับก็ขี่แบบประคับประคองเพราะว่าปีที่แล้วกล้องเองก็วางแผนไว้ว่าจะขี่เพื่อเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดตลอดทั้งฤดูกาลนะครับแต่ปีนี้เนี่ยเป้าหมายมันเปลี่ยนดังนั้นเราจะไม่ได้เห็นกล้องขี่แบบว่าประนีประนอมแล้วคือในสนามแรกถ้าทุกคนจำได้นะครับเราจะเห็นว่าในกลุ่มของกล้องสมเกียรติจันทราที่ไล่บทกันอยู่เนี่ยคือบี้กันหนักมากนะจากการบี้กันหนักๆเนี่ยครับมันก็เลยทำให้สูญเสียเวลาแล้วก็สูญเสียยางไปในจุดนั้นเยอะมากนะครับแต่กล้องเองก็สลัดกลุ่มออกมาไม่ได้นะครับในสนามที่แล้วเนี่ยก็ไล่บทอยู่กับเนี่ยครับตั้งแต่ช่วงแรกมีเชเลซิโนเวียติที่ผ่านไปได้นะครับและกลุ่มเนี้ยนะครับมีทั้งเฟมินาเดเกไล่บทอยู่แล้วก็โจโรเบิร์ตเอาเดเกแซงผ่านกล้องไปได้ในช่วงแรกนะประมาณ 3-4 รอบแรกแล้วก็ลู่ลงมาตกอันดับที่16ไม่มีแต้มนะครับเดเกขณะที่โจโรเบิร์ตเนี่ยเป็นรถแข่งคาร์เล็กซ์เพียงไม่กี่คันที่มีปัญหาน้อยที่สุดนะครับแล้วก็จบการแข่งขันอยู่ในกลุ่มของท็อป6นี่ครับกลุ่มเนี้ยเซอร์โจ้กาเซียก็ออกกริดอยู่ประมาณแถวที่6นะครับ10กว่าๆไล่ขึ้นไปจบการแข่งขันบนโพเดียมได้แล้วก็เป็นโพเดียมแรกของเซอร์โจ้กาเซียด้วยแต่รถของคาร์เล็กที่บรรดาหัวนี่ไล่ขึ้นไปไม่ได้เลยนะครับไล่ขึ้นไปไม่ได้จริงๆก็ต้องมาสู้ตรงนี้ครับก้องสมเกียรติปีที่แล้วจบอันดับ9ผมมองว่าก็เป็นอันดับที่น่าสนใจนะครับขณะที่ในกลุ่มของคู่แข่งนะฟิลิปซาลาชเนี่ยซาลาชสนามแรกเปิดตัวกับมาร์ควีดีเอสไม่ดีเลยนะครับใช้คำว่าไม่ดีใช้คำว่าฟอร์มแย่เลยทีเดียวนะครับมาเนลกอนซาเลสเป็นอีกคนที่ใช้เฟรมคาร์เล็กซ์แล้วป้วนเปี้ยนอยู่ในกลุ่มหน้าได้นะครับแต่สุดท้ายก็
ไม่สามารถขึ้นโพเดียมได้นะครับเจคดิกสันยังต้องรอดูว่าจะสามารถแข่งได้ไหมแซมโลไม่อยู่แล้วนะครับอัลเบิร์ตอารีนาสก็เป็นคนหนึ่งที่เกาะอยู่ในท็อป10ได้นะครับในสนามแรกเชเล่ย้ายแล้วนะครับย้ายอยู่กับ KTM ก็ยังต้องค่อยๆเก็บข้อมูลเหมือนกันนะครับเป็นอยู่ในสถานการณ์คล้ายๆกับคาร์เน็ตก้องสมเกียรติแล้วก็กลุ่มที่ใช้เฟรมคาร์เล็กซ์ในกลุ่มนี้แหละครับโทนี่อัลโบริโน่ด้วยคนหนึ่งที่ก็ยังมีปัญหาอยู่หนักๆนะครับแล้วกลายเป็นนี่ครับแบร์รี่วอลเตอร์สปีดแล้วจบอันดับ12ในสนามนี้นะครับสนามแรกเนี่ยขึ้นไปจบอันดับ2เลยมาแบบเซอร์ไพรส์มากๆเอาเดเกปีแล้วจบอันดับ13นะครับเอาเดเกช่วงแรกของฤดูกาลยังไม่โดดเด่นมากนะครับเป็นนักแข่งที่มีความเร็วใน1รอบแล้วก็ทำได้ดีแต่ว่ากับการแข่งขันในช่วงแรกๆเนี่ยการบริหารเรสมันยังสู้คู่แข่งไม่ค่อยได้นะครับนี่เป็นรายละเอียดของปีที่แล้วนะครับขณะที่ในสนามแรกนะครับย้อนมาดูผลแข่งขันที่กาตาร์หน่อยนะครับที่กาตาร์เนี่ยคนที่ตั้งแต่การทดสอบก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับอลอนโซ่โลเปสออกสตาร์ทจากกริดที่2แล้วก็จบการแข่งขันได้ในอันดับ1นะครับมันส่งสัญญาณที่กำลังบอกว่าเฟรมรถแข่งในฤดูกาลนี้ Pascal Cruro ดูเหมือนจะจูนหรือว่ามีเคมีเข้าหายาง Pirelli ที่ดีแล้วก็ง่ายกว่าเฟรมคาร์เล็กซ์ด้วยซ้ำนะครับทีนี้ต้องมาวัดนะครับวัดกึ๋นวัดความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ของบรรดาช่างจากทีมที่เป็นบิ๊กเนมนะครับช่างจากทีมของกล้องเนี่ยเคยทำงานให้กับAcosta ประสบการณ์ตรงนี้นะครับเขาจะอะแดปแล้วก็ปรับรถให้มันเข้ากันกับยางพีเนลลี่ได้เร็วแค่ไหนเพราะถ้าคุณยิ่งปรับช้านะครับมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของนักแข่งในการสร้างผลงานคือต้องยอมรับตรงๆครับปีเนี้ยก่อนเข้าสู่ฤดูกาลแข่งขันผมก็ไปถามกล้องมาว่าเอ้ยกล้องครับช่วงไหนของฤดูกาลที่มันยากที่สุดกล้องบอกว่าช่วงประมาณ 3-4 สนามแรกเลยครับพี่เพราะยังไม่รู้เลยว่ารถแข่งจองมาแบบไหนแล้วที่สำคัญคือรถแข่งใหม่ยางใหม่เฟรมใหม่หลายอย่างใหม่นะครับถ้าเซตติ้งได้ตั้งแต่แรกมันจะเป็นเรื่องดีแต่ถ้าเซตติ้งยังไม่มาแล้วเจอปัญหาตั้งแต่แรกเนี่ยก็ต้องกลับไปทำการบ้านแล้วก็หาใหม่ทำการบ้านแล้วก็ลองแข่งใหม่นั่นคือสิ่งที่ต้องมาดูนะครับว่าเราต้องเชื่อมั่นในตัวนักแข่งไทยของเราเพราะว่าในปีนี้เราเห็นจากการทดสอบการซ้อมกล้องทำได้ดีขึ้นตลอดเวลานะครับแต่ข้อมูลกับการแข่งขันมันยังไม่เพียงพอกับยางใหม่บรรดาหัวแถวหลายคนก็ยังมีปัญหานะครับเนี่ยเรามาไล่ดูคาร์เล็กที่ดีที่สุดก็คือBarry Walters นะครับอยู่อันดับ2แล้วลงมาครับก็มาที่อันดับ5เลยคือ Manuel Gonzalez แล้วก็ Marcos Ramirez กับ Joe Roberts แล้วก็ Albert Reynas นะครับกลายเป็นว่าเฟรนบอสกอสคูโร่เข้ากันได้ดีกับยางพิเรลลี่มากกว่านะครับสนามแรกเนี่ย1ใน43ใน4เป็นรถแข่งบอสคอสคูโร่หมดเลยนะครับแล้วพอไล่ลงมาเนี่ยครับเฟรมคาร์เล็กซ์อยู่อันดับ2แล้วก็อันดับ5ถึง10ขณะที่ก้องสมเกียรติครับจบการแข่งขันอันดับที่11ตามอยู่ 15.066 วินาทีก็ตามไอรอนคาร์เน็ตอยู่ประมาณ5วินาทีนะครับเพราะว่าคาร์เล็กซ์ช่วงท้ายเนี่ยคาร์เน็ตช่วงท้ายไม่มีความเร็วแล้วครับก็รูดลงมาส่วนตรงนี้เนี่ยครับเรื่องของผลการแข่งขันนะครับดูให้สังเกตดูนะครับมาเนลกอนซาเลสมาร์กอสตามิเรสนะครับก็ตามรถของไอโอคูล่าอยู่ถึง4วินาทีนั่นเป็นจุดหนึ่งที่บ่งบอกในเรื่องของความต่างของเฟรมพอสมควรนะครับเพราะว่ามานูเนี่ยในปีที่แล้วก็ทำผลงานยกหลังขึ้นมาได้ดีนะครับแล้วก็ช่วงแรกของการแข่งขันมีโอกาสป้วนเปี้ยนขึ้นไปนำแล้วก็สลับกันขึ้นลงกับทั้งคาร์เน็ตทั้งอลอนโซ่โลเปสได้อยู่ตลอดสุดท้ายยางไม่ไหวครับก็ลู่ตกลงมาเชเลซิโนวีอติเป็นอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจแต่ว่าก็ยังขึ้นไปไม่ถึงกลุ่มหัวแถวนะครับตกมาอยู่ที่อันดับ9คาร์เน็ตเจ้าของโพจบอันดับ10กล้องจบอันดับ11ตามอยู่15วินะครับข้างหลังก็มีซอนต้าฟานิคูเบิร์กนะครับมีเจเรมี่โอโคบ้าโบเบนสไนเดอร์แล้วก็เดนิสซอนจูเฟมินาเดเกเนี่ยครับเป็นนักแข่งคนเดียวที่ใช้เฟรมบอสคูโรแล้วผลงานไม่ดีนะครับไม่ดีคือไม่ดีแบบน่าใจหายจบอันดับที่16แล้วมีเซน่าเอเจสนะครับแล้วก็ดารีมินเดอร์อันดับที่17 18โท
โทนี่อาบอริโน่อยู่อันดับที่1020เลยนะครับตามด้วยทีมเมทก็คือฟิลิปซาลาชแล้วดูเวลาของโทนี่อาบอริโน่เนี่ยช้ากว่าคนชนะถึง30วินาทีคือมันห่างเยอะมากนะครับส่วนกลุ่มหลังก็มีอาร์จี้นะครับมาริโออาร์จี้เริ่มต้นสนามแรกของฤดูกาลไม่เลวนะครับถือว่าปรับตัวได้ดีครับกลุ่มของเขาเนี่ยมีดิโอโก้โมเรล่านะครับชาวบี้คาเดลุสมาริโออาร์จี้แล้วก็เจ้าเม่มาเซียกลุ่มที่เพิ่งขึ้นมาจากโมโตทรีทั้งหมดแล้วก็ไล่ฟัดนะครับไม่ได้ห่างไปจากกลุ่มคือไม่ได้หนีหายไปขี่คนเดียวท้ายๆครับอาจี้ครึ่งฤดูกาลอาจจะมีไต่ขึ้นมาลุ้นอยู่ในท็อป20ได้นะครับท็อป15ยังยากอยู่ยังยากอยู่สำหรับนักแข่งที่เป็นรุกกี้ในโมโรทูนะครับส่วนคะแนนสะสมนี่ครับโลเปสนำมี25คะแนนตามด้วยเบลเจอร์สนะครับกาเซียแล้วก็ไอโอคุระอันดับที่5เป็นโมเนลกอนซาเลสครับแอรอนคาร์เนตอยู่อันดับ10กล้องอยู่ในอันดับที่11นะครับมี5คะแนนก็เก็บมาได้จากสนามแรกซึ่งต้องมาดูแหละนะครับว่าจะแก้ไขสถานการณ์ได้ไหมส่วนตัวผมยังเชื่อมั่นนะครับว่าสนามที่2จะไม่ได้เป็นแบบสนามแรกนะในเรื่องของสถานการณ์นะครับแล้วก็คาดการว่าสภาพอากาศที่ปอร์ติเมาเนี่ยน่าจะสดใสนะครับในสนามแรกต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าในการซ้อมครั้งที่1สภาพอากาศดีนะครับซ้อมครั้งที่2ฝนตกนะครับมีนักแข่งลงไปซ้อมแค่4คันแล้วไม่มีใครได้ข้อมูลจากในช่วงนั้นเลยนะครับดังนั้นการเซตติ้งเพื่อการแข่งขันเนี่ยมันมีเวลาให้หาเซตติ้งแค่เพียงนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับคือถ้าจะเอาข้อมูลจาก practice ที่2นะที่ทำการจับเวลาเนี่ยก็คือช่วงเช้าของวันเสาร์มาสำหรับการแข่งขันจริงมันไม่พอนะครับเพราะว่าสภาพอากาศมันคนละแบบนะครับคือการซ้อมครั้งแรกที่ไม่ได้เอาเวลาเนี่ยครับรอบฟรีแพคทิสอยู่ในช่วงเย็นนะครับแล้วก็มาช่วงฟรีแพคทิสที่2ในช่วงเย็นวันเสาร์กล้องขยับขึ้นไปอยู่อันดับ2ได้แต่ปัญหาคือในการควอลิฟายเนี่ยครับควอลิฟายกล้องเองก็ไม่ได้อยู่ในกริดที่ดีที่สุดนะครับออกตัวจากกริดที่15ซึ่งค่อนข้างยากนะครับแล้วบรรดาคนที่เร็วๆจริงๆเนี่ยข้อมูลจากการซ้อมในช่วงค่ำเพื่อเอาข้อมูลสำหรับการแข่งขันในรอบเมนเวสจริงๆหรือว่าการวิ่งระยะทางจริงก็ไม่มีทั้งหมดมันก็เลยเห็นได้ชัดว่าใครเลือกนะครับมันเหมือนเป็นการเสี่ยงอ่ะใครเลือกตัวเลือกยางถูกใครเลือกการเซตติ้งถูกกับการแข่งขันสนามแรกเนี่ยก็จะทำให้ผลงานออกมาได้ดีนะครับก็ต้องมาว่ากันดูครับสนามนี้มันลุ้นกันว่าขอให้อย่างแรกเลยสภาพอากาศเป็นใจนะครับอย่างที่2เนี่ยขอให้ทีมสามารถที่จะแก้ไขมาได้นะครับแล้วก็สิ่งนึงที่จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้กล้องยกระดับผลงานขึ้นมารวมไปถึงบรรดาเฟรมคาร์เล็กซ์หลายๆคนดีขึ้นมานะครับก็คือพวกเขามีโอกาสไปทดสอบแบบส่วนตัวหรือว่า private testing ที่ปอร์ติเมานะครับถ้าเกิดไปเทสแล้วมันก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นที่สามารถเอามาใช้ได้กับการแข่งขันนะครับดังนั้นสนาม2ผมว่าน่าจะมีอะไรดีๆให้เห็นนะครับข้อมูลเรื่องการสึกหรอของยางอ่ะดีขึ้นแน่นอนนะครับมาติดตามกันดูครับการแข่งขันในรุ่นโมโต2เนี่ยนะครับก็จะในวันอาทิตย์นะครับรอบเมนเวสเนี่ยแข่งในเวลา 19:15 น. ทุ่ม 15 นาทีนะครับแข่งกัน21รอบก็เดี๋ยวมาติดตามกันดูว่าผลงานจะเป็นยังไงสำหรับกล้องสมเกียรตินะครับแฟนๆชาวไทยก็ให้กำลังใจกันนะครับ New Honda Giorno Plus 7 สไตล์ไม่ซ้ำใคร Up Look Fashion ให้ล้ำสมัยทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New High New Honda Giorno Plus